ปีมันบอกปีปุ๊บคำเดียวมันจะไม่เป็นดีอ๋อรู้จักเหรอสำหรับตัวเองหรือว่าคนอื่นคะคนทั่วไปตัวเองที่รู้จักว่าเบาหวานรับกับว่าเบาหวานอยู่ประมาณ30ปีกว่า40ปีนะคะ30ถึง40ปีวันนี้ยังพูดถึงเบาหวานอยู่แค่นะสำหรับลุงหมอบอกว่าหยุดพูดแล้วตรงนั้นจ้ะเราอาการดีกว่าเช่นเวียนหัวปวดหัวใช่ไหมฮะนี่แหละคือปัจจุบันแท้ๆคือตรงนี้เองเวียนหัวปวดหัวดูมันจะหายเวียนหายปวดโอเคไหมครับมันจะได้ชัดเบาหวานนี่คือเขาเนาะเรื่องการแพทย์อันนี้เวียนหัวหายเวียนหัวก็คือเราสองคนโอเคไหมครับดูซิเราสองคนจะมีคำตอบสุดท้ายไหมโทษครับเจ็บไหมเนี่ยแค่นี้พอเนาะเอาแค่รู้สึกใช่ไหมครับรู้สึกไหมครับเนี่ยรู้สึกนะรู้สึกแน่นะเริ่มจะรู้สึกหน่อยรู้สึกเจ็บใช่ไหมครับจ้ะตอนนี้ไม่เจ็บแล้วไม่เจ็บแล้วลองจับแขนผมเหมือนกับน้องสาวเมื่อกี้นิ้วชี้ว่าไอเวียนหัวมันจะหายไหมง่ายๆแค่นี้ครับผมยังไม่ต้องไปแตะตัวมากไปกว่านั้นเมื่อกี้น้องสาวได้รับไปแล้วย้ำน้องสาวคำว่าร้อนหายร้อนปวดหลังหายปวดปวดท้องหายปวดนะครับนั่นคือน้องสาวส่วนตัวเราใช่ไหมเวียนหัวปวดหัวเนี่ยแค่นี้ผมก็รู้สึกแล้วส่วนตัวผมว่ามันยุบยิบยิบที่ผิวหนังผมแปลว่ามันไหลผ่านไปแล้วไอ้พลังงานที่บริสุทธิ์จากผมเองมันเข้าที่ไปหาทางคุณแล้วคุณจะรู้สึกตัวไหมล่ะอธิบายได้ยังครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมร่างกายว่ามันมาทางมือแล้วค่ะเออมันไปถึงหัวหรือยังคลายไหมนี่มันเรื่องของความรู้สึกล้วนเลยครับความรู้สึกที่เป็นจริงหัวเนี่ยก็คือรูปเวียนก็คือนามนะถ้ามันเอาเวียนออกจากหัวได้แปลว่าแยกนะนามออกจากรูปได้แล้วรูปก็จะสบายตัวสบายรูปสบายหัวเห็นไหมครับเรื่องของรูปนามเรื่องของสสารพลังงานครับได้ไหมครับลองให้คำอธิบายส่วนตัวสิครับว่ามีเปลี่ยนแปลงไหมเมื่อ5นาทีผ่านไปผลเป็นยังไงนอกจากอาการเวียนจะหายไปแล้วมีอย่างอื่นเพิ่มเติมกันไหมที่รู้สึกว่ามันดีขึ้นตอนมันงงก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะคะดีขึ้นหน่อยไม่งงไม่งงมากไม่กงกง คำว่างงเวียนประกอบกับคำว่าตาลายไม่ต่างกันแน่นอนมองอะไรมันก็เบลอไปหมดใช่ไหมเดินโฟกัสอะไรก็ไม่เที่ยงไม่ชัดความชัดไม่มีอ่ะมันมัวตาตอนนี้แจ้งขึ้นมาพอประมาณการยังครับจ้ะพอได้แค่นี้พอใจไหมครับขอบคุณมากเลยค่ะพอใจเนาะจ้ะในรูปแบบแค่นี้ก็สามารถรับได้ทั้งพี่กับน้องจ้ะรู้จักผมได้ไหนครับอ๋อน้องสาวค่ะน้องสาวคนที่สามเขาเคยแนะนำเพื่อนมาที่นี่แล้วเขาดูเด็กใน YouTube หรือดูที่ไหนแหละแล้วก็มารักษาเรื่องไมเกรนแล้วเขาก็ดีขึ้นนะเขาหายเลยแล้วเขามาครั้งเดียวก็เลยน้องสาวก็จำจากตรงนั้นมาวันก่อนเขาก็พาน้องคนนี้มาคนสาวมาดูสถานที่ก่อนว่าอยู่ตรงไหนยังรักษาอยู่ไหมยังดูแลทำให้อยู่ไหมเขาก็โอเคมาก็เลยพาน้องมาวันนี้ก็แนะนำมาก็แล้วกันเนาะมาจากการแนะนำครับวันนี้ก็มีข้อรู้จักศูนย์วิจัยนี้ยังไงนี่ผู้แนะนำมาจากคำว่าแนะนำที่เขาไว้
ราะว่าที่นี่มันมีทั้งผ่านเฟซไลฟ์เฟซบุ๊กมาและผ่าน YouTube มาใช่ก็ไปหาไม่เจอแล้วก็ไม่รู้ว่าเรื่องรักษาไปหรือยังนะครับYouTube ครับก็เลยว่าอ๋อยังรักษาอยู่อืมโอ้ยยุคสมัยบิ๊กซีมัน3ปีกว่ามาแล้ว4ปีมาแล้วแล้วแกก็เลยว่าอ๋อยังรักษาอยู่ถามเพื่อนว่าอ๋อเขาอยู่แถวนี้นะครับก็เลยมาตรวจหาดูมาสำรวจไปในรอบมาแล้วตอนนี้เอาตัวมาด้วยจริงๆเนาะครับเข้าใจดีทั้งหมดแล้วครับจ้ะมันต้องรู้ที่มาที่ไปใช่ไหมครับเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องของบุญเนี่ยถ้าคนไม่ยอมรับเรื่องบุญเรื่องทานศีลสมาธิภาวนามันก็จะไม่ได้แหละนะเอาเสียคนรุ่นใหม่นี่ก็ไม่คำนึงถึงอยู่แล้วว่าบุญคืออะไรศีลสมาธิคืออะไรเอาความเข้าใจเป็นตัวหลักความเข้าใจต้องเกิดขึ้นกับตัวเราเองใช่ไหมครับมันจะถูกต้องมันจะอยู่กับเราได้นานความเข้าใจความมั่นใจใช่ไหมครับมันควรจะเป็นเช่นนั้นชัดเจนเนาะจบเนาะคิดว่าเชื่อว่าไอ้เวียนหัวที่ว่ามึนเบลอของกองที่ว่าถ้าคิดเปอร์เซ็นต์ก่อนที่มาถึงผมเอาซะว่ามันเป็นมันไม่ดี 100% มันดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้เหรอฮะก็ตอนที่มานี่มันก็มึนน้อยลงเพราะกินยาไงโอ้ทางนั้นไม่ต้องพูดถึงถ้าบอกว่าเป็นเพราะกินยาไม่ใช่ค่ะเรากินยามาก่อนที่จะมาที่นี่มันก็มึนหัวอยู่แต่ว่ามันไม่มากแต่ตอนนี้ดีขึ้นสรุปเลยความว่าเพราะดีเพราะยาที่กินมาหรือเพราะที่นี่เพราะว่ารู้สึกว่าเบาสมองขึ้นไม่งั้นเอาเป็นว่าเอาเรื่องสักอย่างนึงเลือกยากับเลือกมือสองฝ่ามือคิดว่าช่วงนี้มันดีขึ้นช่วงนี้แหละอ่าให้เปอร์เซ็นต์ส่วนนี้ดูสิครับว่ากี่เปอร์เซ็นต์ก็ตอนนี้เนาะก็เป็น 60% 60%นะส่วนยาจะดีเท่าไหร่ก็เล่าไปเรายังไม่รู้ว่าหลังจากนี้ที่มันหมดฤทธิ์ยาแล้วเป็นไงต้องดูตรงนั้นคำว่ากินยากินมากี่ครั้งแล้วกินยาก็กินมาทุกวันนะกินมาทุกวันยังไม่ดีขึ้นยังไงประมาณตอนนี้จะให้โกหกว่าโอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็ไม่รู้มันจะร้อยเปอร์เซ็นต์จริงไหมแต่เราก็ตอนนี้รู้สึกว่าโอเค60%จากที่ว่าตอนนั้นมามันกินยามาด้วยมันอาจจะหายเพราะยาครึ่งหนึ่งหรือเปล่าเราก็คิดแบบนี้นี่คือพูดจากใจเลยแต่ถ้าหลังจากนี้ไปไม่ต้องกินยาก็โอเคใช่ไหมคะคำตอบก็วันต่อไปก็คือว่าขอดูพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหลังจากนี้ตอนเย็นเพราะว่าจะกินตอนเย็นอีกทีนึงแบบนี้มันจะร้อนแล้วก็จะเวียนหัวอีกไหมใช่แต่ทุกวันจะเป็นนั่นแหละโอเคก็แปลว่าจุดนี้เป็นจุดที่ถ้ากลับไปแล้วไม่เป็นก็คือร้อยแล้วนี่แปลว่าจุดแบ่งตรงนี้นะต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้ถ้าพูดอย่างนี้มันผิดหรือเปล่าไม่รู้ไม่ผิดถูกต้องนะครับต้องเข้าใจในกรอบนี้ได้เพราะว่าเราใช้บริโภคไปอย่างมานานหลายวันเนาะมันเป็นเช่นนั้นเอาไว้เข้าใจแต่เวลามันเจอผมพูดจาอย่างไรไอ้แค่สัมผัสนี้มันดีอย่างไรเนี่ยคำตอบมันจะแบ่งกันตรงนี้ชื่อมันจะมีเส้นแบ่ง before มาถึงผมคุยกับผม after จากผมนะหน้ามันจะเป็นเส้นแบ่งเนี่ยคือเป็นความเข้าใจในเชิงเปรียบเทียบเป็นความเข้าใจที่ถาวรยั่งยืนที่สุดไม่ใช่ความเชื่อแน่นอนมันเกินความเชื่อที่ว่านี่มันเป็นความรู้สึกที่รับได้และเป็นความจริงปรากฏตัวของตัวเองเห็นไหมตรงนี้ให้ชัดที่สุดมนุษย์ทุกวันนี้ทำตรงนี้ไม่ชัดยุ่งเลยชีวิตจะยุ่งยากผมก็พยายามที่หาวิธีคิดเล่าให้ฟังแบ่งแยกอย่ามาเชื่อลุงอ๋อแต่ว่าตอนที่น้องเขาบรรยายอ่ะเราก็ทำสมาธิตามเขานะคือเขาพูดว่าอย่างนี้อย่างนี้เรารู้แล้วแหละเขาพูดแบบนี้แต่เราก็นั่งทำสมาธิฟังคำพูดเขาให้เข้าใจสูดลมหายใจเข้าลึกๆตามที่เขาบอกแล้วก็พยายามหมายถึงว่าพยายามทำตัวให้เข้าใจอ่ะในระหว่างนั้นดีขึ้นไหมครับร่างกายก็รู้สึกสบายนะแล้วก็รู้สึกว่าหายใจลึกๆแล้วมันก็รู้สึกดีขึ้นจริงคนคนนั้นที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยนั่นคือเป็นการเชื่อมความเข้าใจใช่ไหมฮะใช่นั่นคือเชื่อมความเข้าใจในเบื้องนั้นมาถึงผมปุ๊บมันจะเกินความเข้าใจก็เลยเข้าใจมากมันมาปิดสวิตช์ออนออฟเลยเห็นไหมฮะมันเป็นเช่นนั้นมันถึงในวัยไงงั้นสื่อความเข้าใจนี่สำคัญที่สุดณวันเราจะก้าวข้ามความเชื่อหรือสลายความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่เอาบอดี้เป็นสำคัญเอาสุขภาพเป็นสักการะตัวชี้วัดนะครับโอเคเนาะเข้าใจเนาะที่ผมฟังเนี่ยเนาะเข้าใจเลยค่ะโอเคขอให้เข้าใจในบทบาทนี้ดีแล้วนี่เช่นตรงนี้แล้วมันจะเชื่อมต่อและถาวรเพราะผมประกาศตัวตนมาอย่าเชื่อผมมาตลอดเป็นเวลา20กว่าปี
เนี่ยเขาว่าอย่าเชื่ออย่าเชื่อเห็นไหมก็พยายามที่จะดักเขาว่าอย่าเชื่อเพราะว่าผมมีมันเกินความเชื่อมันรับไม่ได้หรอกไอ้คนที่รับได้มันแก้อินทูมันมีนี่อย่างเช่นนั่งตัวเนี้ยมันมีนี่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจะไปทิ้งคนที่เขารับได้ไม่ได้คนที่รับไม่ได้ก็ยังสแตนบายอยู่ไม่เป็นไรแต่ก็เบาหัวจริงนะตอนแรกมันมาก็มึนจริงกินยายังก็มึนอยู่นะเพราะกินยาแล้วมันยังหลับไม่เต็มที่มันต้องกินยาแล้วก็นอนแต่มันหลับๆตื่นๆมันก็ยังมึนอยู่แต่หลังจากนี้ก็รู้สึกมันไม่มึนนะก็ดีขึ้นเนาะพอเวลาคุยกันไปมาไม่รู้ผมเป็นเสียงผมเป็นพนักงานที่บริสุทธิ์ใจกันอยู่นะรู้สึกว่ามันมีมันไม่มึนแต่ว่าหลังจากนี้ไปก็ต้องดูอีกว่ามันจะเป็นนี่แหละคือผู้ที่มีความรู้ในตัวที่แท้จริงหรือเขาต้องมีปัญญาที่แท้จริงต้องคิดอย่างนี้สรุปอย่างนี้ไม่ใช่เชื่อปุ๊บเลยขาดปัญญาโดยสิ้นเชิงใช่ไหมครับผมถึงกันคนเชื่อจังกันมากเลยกันเหลือเกินไม่ว่าจะศาสตร์ไหนก็ตามที่เขารับเรียนมาก็นั่นคือศาสตร์ของเขานี่ศาสตร์ของเราศาสตร์เราผมใช้ว่าจิตศาสตร์มันศาสตร์ด้านจิตพัฒนาได้ถึงจะใช้งานได้พัฒนาไม่ได้ก็ไม่ได้ผมว่าผมพัฒนาได้มาตั้งถึงจิตบริสุทธิ์จึงสามารถช่วยได้ง่ายได้ไม่กี่นาทีเลยอย่างเงี้ยผมก็เปิดตัวตนอย่างนี้มาตลอดเรื่องจิตกายใจจิตเองนะถ้าหากว่าต้องการความเข้มข้นก็มานั่งฟังเป็นวันเป็นวันเลยบรรยายฟังทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนจำถ้าสนใจใฝ่รู้สถานที่รองรับคนได้ตั้งร้อยกว่าคนเห็นไหมครับถ้าสนใจใฝ่รู้เป็นกรณีพิเศษส่วนหนึ่งและมากด้วยคนไทยไม่เอาน้อยมากหวังจะให้ช่วยอย่างเดียวตรงนั้นนะมันก็จะก่อให้เกิดความไม่ยั่งยืนเพราะมันขาดความเข้าใจโดยลึกซึ้งเห็นไหมครับคือหวังจะเชื่ออย่างเดียวไม่เข้าใจเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยครับต้องเข้าใจให้ได้ทุกเรื่องล้างถ้วยก็ต้องล้างถ้วยแบบความเข้าใจกวาดบ้านก็ต้องกวาดบ้านแบบความเข้าใจซักเสื้อผ้าก็เช่นเดียวกันจะเข้าใจก็ต้องใส่ใจเป็นกรณีพิเศษนี่มันเรื่องสุขภาพเรื่องสำคัญอย่างยิ่งยวดของชีวิตถ้าจะทิ้งทวนเลยก็ต้องทานตัวเองยังไงผมต้องทำงานชิ้นนี้อยู่แล้วล่ะจนกว่าผมจะหยุดลมหายใจเห็นไหมครับเพราะผมรู้ดีว่าเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติณวันนี้ใหญ่มากๆแล้วสิ้นเปลืองมากที่สุดก็คือเรื่องสุขภาพต่อคนต่อรายต่อหัวโอ้โหแพงมากอย่างที่นี่อันนี้มีตู้มีซองเห็นไหมฮะซองก็ตามอัธยาศัยเห็นไหมครับไม่ได้ฟิกแบบนั้นโอ้ถ้าผมฟิกทำได้แน่นอนแต่อย่าให้ผมทำเลยมันขาดเมตตาธรรมและขาดคุณธรรมอย่างยิ่งยวดผมทำได้แน่นอนครับแต่อย่าให้ผมทำเลยตรงนี้ถ้าผมทำแล้วมันส่วนตัวนะความรู้สึกมนุษย์เรามันจะไม่พึ่งกันเลยเหรอผมไม่คิดเหมือนชาวโลกแน่นอนถ้าผมคิดเหมือนชาวโลกผมมีเครื่องบินส่วนตัวขี่แล้วแน่ๆ20ปีที่ผ่านมาผมมีแน่ๆเลยไม่ขี่ตังค์เครื่องบินส่วนตัวอย่างมากก็10ล้านบาท5ล้านบาทซื้อมาขี่ได้เมื่อไหร่ก็ได้ทุกวันเห็นไหมครับถ้าผมเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวผมทำมาตั้งนานแล้วก็เพราะผมไม่ทำสิ่งนั้นแหละจึงมาเจอเราณวันนี้นาทีนี้ลองคิดให้เป็นคิดให้ได้คิดให้ดีอย่ามาเชื่อลุงหอผมยังทำงานตรงนี้อีกนานลุงหออายุเท่าไหร่ครับ74ปีเต็มครับจะยังดูสุขภาพแข็งแรงมากผมจะเป็นคนที่ไม่มีโรคภัยแค่จะมาเบียดเบียนแน่นอนผมท้าทายเวลานี้ครับผมสามารถรักษาตัวผมเองได้สมบูรณ์และบริบูรณ์ 100% เลยจะอยู่นานเท่ากับเท่าไหร่โรคไว้นี่ต่างหากเวลาที่เรารู้สึกไม่ดีเวียนหัวปวดหัวเราก็ทำจิตให้สบายทำจิตสบายผิดแล้วครับทำจิตให้สบายคือผิดแล้วผิดมาหลายร้อยคนทำใจให้สงบทำใจให้สงบจิตอย่าพูดถึงมันถ้าพัฒนาไม่ได้อย่าพูดถึงมันพูดกันผิดมาตั้งหลายร้อยรุ่นต้องรู้ใจทำใจให้สงบครับจิตถ้ายังไม่เห็นจิตอย่าพูดถึงมันผิดทันทีครับผมดักคอทุกคนจิตอาสาผมดักทุกคนทำใจให้สงบครับทำใจสงบใจสงบมันต้องแชร์ระหว่างดีกับไม่ดี before after เมื่อกี้เนี่ยนั่นคือใช่แหละ
มฮะบีฟอร์ที่มายังไงในร่างกายใจต้องรู้เองกายต้องรู้เองตรงนั้นกลับมาแชร์กับผมใจเข้าใจใช่ไหมกายก็ได้รับเป็นสองทันทีฐานกายกับใจของผมผมใช้จิตที่สมบูรณ์ครับเข้าใจแล้วดูที่ YouTube จิตเนี่ยเยอะเลยสมาธิจิตไปดูเยอะๆนั่งฟังนอนฟังไปนะดูได้ฟังได้ตรงนั้นถ้ามาแบบตัวเป็นๆก็วันที่1มกราคมปีวันที่1โทษๆวันอาทิตย์แรกทุกๆเดือนเริ่มเที่ยงถึง 18:00 นจาก 18:00 นนำพาสมาธิให้เสร็จสับถึง 3:00 นจากนั้นก็บ้านใครบ้านใครไม่กลับก็นอนที่นี่ได้หัวชนกันจ้ะโอเคไหมได้หมดที่นี่รองรับแรกของห้องน้ำส้วมมีให้เรียบร้อยใดๆก็ตามใช่ไหมครับทั้งหมดก็คนที่ได้รับประโยชน์จากสุขภาพก็บริจาคกันมาก็มาช่วยกันทำใช่ไหมครับก็เพราะด้วยเหตุปัจจัยที่เขาบริจาคมาเนี่ยทำให้ผมมีสำนึกอยู่ทุกวันเนี่ยครับผมจะทำให้คนที่เขาบริจาคมาล่วงหน้าเสียความเสียใจได้ยังไงผมเป็นคนที่ที่จุดในส่วนตัวผมก็แล้วกันใช่ไหมครับผมไม่ทำให้เขาเสียใจแน่นอนถึงแม้ว่านาทีนี้เขาไม่มีชีวิตอยู่แล้วคนคนนั้นนั้นนั้นครับครับผมจะทรยศกับเขาที่ส่งเสริมให้มีสิ่งก่อสร้างที่นี่ได้อย่างไรเห็นไหมครับหน้าวันนี้พวกเราก็มารับอานิสงส์ไปสิครับเห็นไหมจะให้ต่อไปก็มีตู้ก็ใส่ตู้มีซองก็ใส่ซองก็เท่านั้นเองจ้ะครับชัดเจนมากโอเคนะจ้ะเขาที่แนะนำนะครับน้องสาวด้วยนะครับว่าขอให้ไปติดต่อที่โรงพยาบาลเอาตัวเข้าไปแอดมิทครับร้อยแล้วครับคิดว่าน่าจะพอนะครับผมว่าเท่าที่ดูแล้วหน้าตาใสขึ้นมาแล้วจากตาปรีแทบจะหลับเดินหลับเดินมาจะหลับขันเสื่อหรือซ้ำไปแล้วน้องไงเพราะเจ็บปวดแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเนาะแค่ตึงเพราะว่าท้องมันใหญ่มันก็ต้องตึงครับผมอยากให้ค่อยออสโมซิสเรื่องนี้อย่าแรงถ้าแรงมันจะเหมือนกับเขื่อนพังโอเคไหมครับจะรับไม่ได้เชื่อมันเถอะครับผมผ่านประสบการณ์มาเยอะครับเราต่างไม่มีอัตราเสี่ยงโอเคไหมนั้นต้องใช้โรงพยาบาลเนี่ยคุณได้สองเด้งนะที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยโอเคไหมคุณก็ปลอดภัย 100% ผมก็ยินดีช่วยเต็มที่โอเคนะขอให้เป็นเช่นนั้นในโอกาสต่อไปนะโอเคจบข่าวครับขอบคุณมากค่ะให้คะแนนตัวเอง 60% เนาะโอเคใช้ได้ครับใช้ได้ครับใช้ได้